ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ EEC ครับกระทรวงคมนาคมก็มั่นใจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ EEC จะมีการลงนามครบทุกโครงการภายในปีนี้ขณะเดียวกันครับนักลงทุนจากรัสเซียก็เตรียมเดินทางมาประเทศไทยดูลู่ทางการลงทุนในช่วงปลายปีนี้ครับนายไพรินทร์ชูโชติถาวรนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จะเซ็นสัญญาได้ครบทุกโครงการภายในปีนี้ครับทั้งรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังมาบตาพุดสนามบินอุตภาซึ่งนอกจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วยังมีนักลงทุนที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่จะทยอยเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพราะวันนี้ครับรัฐบาลยังมีแผนจะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในภาคอื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการค้าของภูมิภาคอาเซียนโดยกระทรวงคมนาคมมองว่าพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจที่เหมาะสมควรจะเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือหรือว่า MEC โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีทางเชื่อมโยงเป็นมอเตอร์ดังนั้นในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีทางเชื่อมโยงเป็นมอเตอร์เวย์นะครับเป็นเส้นเลื่อนระหว่างกรุงเทพไปทางที่ตะวันออกมันมีรถไฟความเร็วสูงนะฮะมีการเชื่อมโยงทางน้ำชั้นในชั้นนั้นนะฮะแล้วก็ทางอินเตอร์ซีบอร์ดก็จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่จะรองรับถ้าสมมุติว่าโครงการนี้ไปได้ดีอนาคตเราจะอาจเห็นเป็น NEC ก็ได้ Northern นะฮะ Economic Corridor หรืออาจจะมี SEC ก็ได้ Southern Economic Corridor เพราะว่าเรามีโมเดลที่เราวางไว้แล้วเราเห็นว่ามันเป็น Winning Modelอยากจะให้ท่านมองภาพนี้ให้ออกถ้ามองภาพว่าท่านจะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่ด้านนายเกรงไกรเทียนนุกูลนะครับรองประธานสภาการแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทบอกว่าหลังจากร่างพรบ EEC ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศตัดสินใจลงทุนมากขึ้น โดยในวันที่20-22กุมภาพันธ์นี้รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซียจะนำคณะนักธุรกิจ 30-40 คนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อดูลู่ทางการลงทุนใน EEC เพราะการมีพรบ EEC จะเป็นสิ่งการันตีว่ารัฐบาลใดไม่ว่าจะเข้ามาทุกแผนงานจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้สำหรับนักธุรกิจรัสเซียที่จะมาเยือนไทยครั้งนี้ก็มาจากสาขาต่างๆใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่รัฐบาลไทยต้องการดึงมาลงทุนครับเช่นอุตสาหกรรมการบินปิโตรเคมีโลจิสติกทั้งทางน้ำและอากาศรวมทั้งดิจิทัลไอทีไซเบอร์ซีเคียวริตี้และผู้ให้บริการระบบไฮเทคโซลูชันต่างๆด้วยครับประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึงมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับอย่างแรกก็คือรัฐบาลบอกอยู่เสมอว่า EEC เนี่ยเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตอุตสาหกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่พอลงมาดูในรายละเอียดเนี่ยในกลุ่มนักธุรกิจที่จะมาดูใน EEC กลับกลายเป็นว่าทำไมมีธุรกิจปิโตรเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องคนก็เลยสงสัยว่าไหนคุณบอกจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมปิโตรเคมีเนี่ยตัวต้นๆเลยนะที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้อันนั้นส่วนที่1ส่วนที่2ที่คนตั้งข้อสังเกตกันคือ EEC เป็นโครงการนำร่องใช่หรือไม่ต่อไปคุณจะขยายไปในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคเหนือใช่หรือไม่และนี่ก็คือเหตุผลนึงที่ทำไมคนใต้บอกว่าไฟฟ้ามันล้นเกินแต่คุณก็ยังต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มใช่หรือไม่อะไรค่ะ